ดีครับอยู่กับผมสีเล็กสายมันครับมาดูการทำถนนลาดยางครับในชุดปูยางของทีมงาน สราวุธการโยธาครับถนนเส้นสตึกแคนดงอยู่ในเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอสตึกกับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของอำเภอสตึกนะครับปากทางบ้านตลาดตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับถนนกำลังมีการก่อสร้างอยู่ชั่วโมงนี้นะครับชุดรถปูยางทีมงานสราวุธการโยธาเปิดเลนกว้างบันทึกครับผมภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าได้เห็นมุมกว้างลมแรงครับหมดเลยฝั่งนี้ครับรถสเปรย์ยางครับไปแล้วครับวู้ไปแล้วไปอย่างไวเลยโอ้รถกระบะว้าแม่ว้าแกจะเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวไม่ได้แล้วครับ
รถมีเด็กไหมครับในรถมีแต่ผู้ใหญ่บ่แล้วไอยางที่อ่ะมันเปื้อนรถไหมเนี่ยเปื้อนครับแล้วเรามีวิธีล้างออกยังไงโซล่าครับน้ำมันโซล่าน้ำมันดีเซลเราถึงนู่นแล้วครับรถสเปรย์ยางครับหมดแล้วครับตัวลูกเดี๋ยวมาฟังเสียงตบท้ายแน่นๆของพ่วงนี้กันถอดพ่วงครับอ้าวทำไมเป็นงั้นครับซาเล้งกวนเมืองเอาแล้วครับเจอซาเล้งกวนเข้าแล้วเป็นรอยเลยครับรอยซาเล้งครับรอยซาเล้งเจอซาเล้งหาเรื่องครับบนตามทางอย่ามีเรื่องกับคนใช้รถนะครับนี่ซ่อมเจ้านี่ยังเลยฮะซ่อมเจ้ามีเบิ้งหลายเดี๋ยวไปขโมยในแล้วเบิ้งตอนนี้ในเพจกลับมาแล้วนะแชร์ง่ายในเพจฝนนี่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องครับเอ้าเดินระวังรถเด้อลูกพี่โอ้เลนเดียวด้วยแกเดินกลางทางเลยครับมาแล้วครับลมแรงวันนี้
ร้อนๆเลยครับเตาต้มมาเดือดๆหินต้มมาเดือดๆครับหมดแล้วครับหมดแล้วลมแรงครับสายฝนก็โปรยปรายลงมาตลอดเวลาล่มก็กันไม่อยู่แล้วหมดแล้วพวกนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ